ตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของ Facebook ก็ facebook.com/truemusictv ก็จะมีภาพบรรยากาศงานวันเกิดเมื่อวานใช่แล้วของพี่ณัฐศักดาโทนของมิสเตอร์ณัฐศักดาโทนเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันเกิดจริงๆก็คือเป็นการจัดวันเกิดย้อนหลังเดี๋ยวๆๆท่านโทษคุณได้มีโอกาสไปร่วมงานกับเขาด้วยนี่เป็นพิธีกรตายแล้วเป็นเซเลบอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่างานบุญน่ะพี่เลิศยังเข้าได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นคือเมื่อวานเหล่าบรรดาแฟนคลับของพี่นัทเดี๋ยวให้ดูรูปให้ดูรูปท่านผู้ชมน้องๆทุกคนนะตั้งใจดูนะพี่เลิศเขาจะเริ่มอวดแล้วนี่งานพี่นัทศักดาธรเมื่อวานนี้เป็นงานบุญหนึ่งงานที่บรรดาแฟนคลับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามก็จะมีการนำของประมูลทุกอย่างที่ประมูลราคาเป็นแสนราคาเป็นหลัก 8-9 หมื่นอย่างนี้เนี่ยก็จะเอามารวมกันแล้วก็จำหน่ายเป็นสลากการกุศลใบละ80บาทก็เงินทุกบาททุกบาทเนี่ยเดี๋ยวทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็จะมอบให้กับมูลนิธิเศรษฐเสถียรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐเสถียรคือชื่อโรงเรียนของน้องๆที่มีความผิดปกติทางการได้ยินก็คือหูหนวกนั่นเองแล้วทีนี้ก็จะมีสื่อมวลชนอะไรเยอะมากแล้วเขาก็เอาของประมูลมาจ่ายจับจ่ายฉลากใช่ไหมผมก็อยากได้แว่นอันนี้มากช่วยตัดภาพมาหาหนูสองคนด้วยค่ะผมก็อยากได้แว่นอันนี้มากอยากได้มากเลยแต่คิดว่ามันคงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ผมก็เลยซื้อสลากไปเอาเงินไป70บาทราคาสลากเท่าคือ80แต่พี่เลยมีเงินอยู่70แล้วพี่ทำไงก็อีก10บาทไปยืม AR ของ True Fantasia บอกพี่ขอยืม10บาทแล้วกันจากทำบุญงี้พี่ใช้เตือนเขายังได้สลากมาอ๋อไม่เขาไม่ได้ทำบุญเรียกโลภผมซื้อมา1ใบทะเบียนรถเลยทะเบียนรถแต่ที่เหลือเนี่ยมีแฟนคลับของพี่ณัฐศักดาธรชื่อว่าพี่หมูเขาเหมาทั้งเล่มเลยเจริญเนี่ยทีนี้พี่หมูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเจริญได้เจริญก็เอาไปแต่ถ้าเกิดพี่ได้เดี๋ยวพี่ยกให้เจริญสรุปแล้วยังไงก็เสื่อมฉันอยู่นี่พอจับขึ้นมาพี่หมูได้ดูดิแว่นของพี่นัทอ่ะของจริงอ่ะแล้วผมในราคา70บาทแล้วได้บุญด้วยอ่ะขอบคุณณัฐศักดาธรขอให้บุญกุศลนี้ทำให้ณัฐศักดาธรเป็นนักร้องที่โด่งดังมากค่ะก็ขอให้สิ่งที่เขาบอกมานะสิ่งที่พี่เจริญคิดจะเอาเปรียบคนอื่นเขาไว้เอาคืนกับสนองแด่พี่เจริญเธออ๋อไม่เป็นไรหรอกได้แว่นใส่แล้วโอเคคือมินจะบอกก่อนนะก่อนที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนางถือไงนางเดินถือก่อนเข้ารายการนางก็เดินถือเราก็ไม่ถามนะตอนแรกแกจะถามแล้วเพราะว่าดูท่าทางจะเอามาอวดอ่ะก็เลยแบบไม่ถามดีกว่าแหลกอยากดูว่าจะทำยังไงแล้วก็สักพักหนึ่งน้องไม่ถามไงน้องมีนพี่อ่ะไปงานวันเกิดพี่ณัฐศักดาธรมาแล้วอุ้ย